ปาดูสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสดีครับอลินสวัสดีครับวันนี้จะมีเมนูเด็ดนะครับมาแอลบ้านยาก็จะจัดเมนูกันสักหน่อยวันนี้ผัดเผ็ดนกกระทานะสูตรจริงๆอ่ะผมมีพริกแกงใต้มานะนี่พริกแกงใต้เจ้านี้ก็ถือว่าเด็ดอยู่ครับนี่นะอลินว่าทำไม่เป็นอ่ะถ้าสูตรนี้มันต้องสูตรเหนือเฮาแบบบ้านๆเฮาเองนะครับสูตรอลินนี่ทำผัดเผ็ดอร่อยนะผัดแบบแห้งๆครับวันนี้มีนกกระทานะครับมีเนื้อนี่เนี่ยนะมีเนื้อแล้วก็มีอันนี้เขาขายถูกนะอลินกึ่นไก่ถ้าเป็นให้พ่อใหญ่หมอนพ่อใหญ่หมอนนี่เอาไปออมอีสานอ่ะออมใส่ผักชีลาวใส่ผักเยอะๆนี่ครับอร่อยนี่เอาอย่างกินฮะปิ้งผัดกะเพราผัดกะเพราน่าจะอร่อยเนาะครับแต่ผมไม่ผัดละแต่ว่าถ้าอลินแบบสูตรของทีแรกผมอยากกินแบบสูตรแบบสับๆๆแล้วก็ผัดแห้งๆแต่ของอลินนี่จะเป็นสูตรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสับสูตรสับนี่ก็อาจจะใส่ตรงนี้ได้เนาะใส่เครื่องในไปหน่อยใส่กลิ่นไปด้วยกันนะครับไหนเครื่องปรุงอลินนี่อย่างพองนี่มีกระชายกระชายมีหอมกระชายหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดซอยพริกแห้งเนาะกะปิครับได้กะปิครับนี่ก็เป็นเมนูแบบบ้านๆนะที่เราจะมาชิมอยากกินนานอยู่เหมือนกันครับอยากกินเคยไปแถวมินบุรีนะก็มีร้านข้าวต้มอ่ะมันมีร้านหนึ่งเด็ดมากครับเป็นผัดเผ็ดนกกระทานะผัดแบบแห้งๆครับอร่อยมากนะเคยไปกินเจ้านั้นมาแต่วันนี้เรามาดูสูตรอลินดูว่าผัดเผ็ดจะเป็นแบบไหนผัดเผ็ดแบบบ้านๆเท่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีย่างเนื้อมีกึ๋นนกนะจะเป็นเมนูแบบไหนรอติดตามครับนี่เป็นเมนูแบบบ้านๆครับก็น่ากินอยู่นะสูตรนี้นะใส่กระชายแล้วก็มีพริกสดมีมะเขือพวงที่ผมเพิ่งไปเก็บมาใหม่ๆเลยครับนี่มะเขือพวงหลังบ้านยานี่เด็ด ตำพริกเผ็ดๆหน่อยเนาะเป็นกับข้าวกินกับข้าวสวยห้อนๆนะครับเด็ดนะครับนี่นกกระทานี่นะมะเขือพวงนี่นะอ่อนๆเลยเนาะครับมาแล้วครับมีมะเขือพวงเนาะอ๋ออยู่ว่ามีเยอะนะมะเขือพวงพอละพอละครับอันนี้อันนี้จะซับเป็นชิ้นๆเนาะไม่ได้สับแบบละเอียดเนาะซับเป็นชิ้นๆสับเป็นชิ้นๆครับนี่เป็นนกกระทาเพราะนกเนี่ยมันกระดูกมันกรอบอยู่แล้วมันเหมือนนกเขาเนาะนกเขาเราก็ไม่เมื่อก่อนเคยกินไม่ได้กินนานนะเขานานมากกันแหละนกเขาบางอย่างเป็นพรบของสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนกเขาบางอย่างเนี่ยก็ไม่ผิดพรบนะนกเขาใหญ่เนี่ยไม่ได้พรบสัตว์คุ้มครองแต่นกเขาชวานกเขาเล็กๆเขาแล้วนั่นแหละผิดหมดเลยนะครับอย่าไปกินมันกินนกกระทานี่นกกระทาเมื่อกี้เห็นมีไข่นะนี่ตัวเล็กก็นกเขาไม่ใช่นกเราอ๋อนกเขาไม่ใช่นกเราอย่าไปกินเลยกินที่มันเป็นของเรานะครับนะอันนี้เอาลิ้นเป็นคนชอบกินอันนี้มากกึ่นไก่เอาลิ้นเป็นคนที่ชอบกินกึ่นไก่กึ่นนกเวลาไปกินหมูกระทะใครกินไหมเนาะเวลาไปกินหมูกระทะนี่หอมเนาะย่างมันหอมนี่เอาใส่ผัดเผ็ดก็น่าจะอร่อยใส่กระเทียมตำถึงเวลาตำละนะตำในนอกมีหอมแดงกระเทียมเอาอะไรอีกพอกันพริกแห้งกับพริกแห้งผัดวันนี้ผัดเตาถ่านเลยเนาะเตาถ่านนะวันนี้ผัดเตาถ่านจะได้อร่อยครับแก๊สมีแต่ว่าผัดเตาถ่านน่าจะเวิร์กเกลือใส่ละพริกนี่ผัดเฟสแต่ว่ามันต้องใส่มากหรอกนะเพราะว่ากระชายมันเฟสอยู่แล้วใส่ใบกะเพราไหมใส่ใบยี่หร่าไหมสูตรนี้ไม่ใส่ใส่กะเพราสักหน่อยก็อร่อยนะอ่ะก็ลองดูเนาะสูตรลองสูตรเขาไม่ใส่อยากจะใส่นะจริงๆมันของพวกนี้มันเข้ากับกะเพรานิดนึงนะนี่ใส่เลยเนาะใส่หมดเลยแห้งกับกรอบกระเทียมหอมแดงเยอะๆหอมแดงเยอะกระเทียมไทยลืมขมิ้นต้องใส่ขมิ้นหน่อยนึงอ๋อต่อขมิ้นเดี๋ยวผมไปขูดขมิ้นให้แล้วกันเนาะโอเคใส่ขมิ้นหน่อยมันจะได้แบบถึงเหลืองแล้วก็หอมอันนี้ผมไปขูดขมิ้นให้มันรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปซ่อมขึ้นเลยตำเลยผัดเผ็ดนี่ต้องมีกะปินะกะปิแกงหน่อยครับโขกหมูพริกเครื่องเต็มครกเลยครับนี่ตอนเย็นนี่กินกับข้าวอร่อยสูตรนี้ครับมาแล้วครับนี่คือโอ้ขมิ้นเหลืองดีแท้ครับนี่ครับผัดเผ็ดนกกระทาใส่ขมิ้นครับขูดมาในมือเหลืองเลยนี่ใส่ขมิ้นให้หน่อยผัดออกมาในสีมันจะอุ้ยเอาทำอะไรกินนี่น่ากินอร่อยเนาะไอขมิ้นเนี่ยเนาะดูเนี่ยสีมันแดงเนาะสีมันสวยอุ้ยกล้องเดี๋ยวต้องปรับตัวนี้ถ้าโหมดนี้มันจะอุ้ยซูมเยอะไปหอมเลยนะ
านะครับพี่แกงเราเรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นตอนสับนกเอานะครับใช่สูตรสับคือกระดูกของนกกระทานี่คือมันเหมือนมันบักแข็งเลยเนาะมันกรอบฮะมันกรอบนี่ครับมันจะนกคุ้มกว่าฮะมันจะนกคุ้มกว่านกคุ้มกว่าไม่ได้พรบพรบว่าเคยกินเมื่อสัก20-50ปีก่อนนี้เนาะมาเราตัวนี้มันก็ไม่เคยมีนะครับมีแล้วสวนยางเป็นอะไรมันมีไม่มีให้กินละสมัยนี้เราก็ไม่เคยกินมันหรอกแค่สมมติให้ดูเฉยสมมติให้ดูเฉยสับแบบนี้สับเป็นชิ้นแล้วเนาะต้องเอาตันในผัดสูตรนี้จะสูตรแห้งๆก่อนนี่สูตรแห้งอยู่ขามาทิ้งเลยบรรยากาศตอนเย็นๆนี่ครับเคยไปกินที่มินบุรีนะเขาจะสับละเอียดยิบเลยแบบแห้งๆแล้วกินกับข้าวสวยครับเหมาะเลยนะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราลินจ่อยซับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราดูวิธีการพัดของเขาว่าพัดแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นเมนูตอนเย็นๆครับกำลังหุงข้าวกำลังที่รอลินเขาพัดเผ็ดครับโอ้ยจิ้มปิ้งจิ้มได้แล้วจิ้มปิ้งแบบนี้เลยลินแห้งๆเหรอจิ้มได้แล้วก็โอ้ได้เลยครับบะจิ้มอ่ะกินเลยจะปาดเอาเนี่ยชุบน้ำหอมเนี่ยโอ้โหน้ำหอมนี่แหละอันนี้เนี่ยโทนี่ครับน้ำหยดๆเลยปิ้งแห้งๆไงนะนี่อย่างไข่มั้งนะเป็นมันเป็นมันแทรกตัวเนี้ยหมดใจไข่ครับใช้ได้ไหมใช้ปากได้ก่อนเนี่ยมันห่อนนะโอ้เสียวลิ้นเกี้ยวหวานมากหวานหวานหวานก็จริงแห้งๆอันนี้ครับอุ้มเดินชิมกำในห้อนขนาดนักเลยมากินตอนนี้นะกล้องผมนั่งดูก็ได้มันมีมันแฉกอร่อยอ่ะหอมดีหวานหวานได้หรอหวานยังไงหวานเนื้อนี่เหรอหวานเนื้อฮะครับอร่อยมากการเดี๋ยวเนื้อเราสุกเดี๋ยวเราก็จะพัดเผ็ดนกกระทาใส่ขมิ้นนะครับง่ายเข้ากันดีดีฮะผัดเผ็ดนกกระทาใส่ขมิ้นก็ถ่านนะก็ถ่านนะนี่เอาพร้อมมะนาวลิ้นนะพี่แกงก็พร้อมนะครับนกกระทากับพร้อมละใส่เครื่องในด้วยนะผัดแบบแห้งๆเป็นกับข้าวเราสุกเย็นครับเดี๋ยวรอเนื้อเราสุกอีกสักนาทีนึงนะครับเวลาคิดว่ามันนิดหน่อยมันเหนียวหน่อยแต่ว่าก็อร่อยดีก็อลิ้นมาซอยซะหน่อยละอลิ้นให้หนูมาสีแดงงามอันดามชามได้ป่ะวันนี้อลินว่าปิ้งแบบนี้นี่ร้อยกิโลไปขายของถมนี่มดเกลี้ยงเลยเนี่ยสวยงามมากเลยปิ้งได้งามมากนี่บริษัทอย่างเดียวครับแต่ว่าปิ้งมาสีสวยมากนะคือเนื้อตัวนี้เขามีมันแทรกไงมันก็เลยดูดีครับดูห่อนๆเลยครับเอาชิมแล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาแล้วครับจะได้กินเมนูเด็ดกันใช้เวลาพอสมควรพี่น้องไปอร่อยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเสียงเกี่ยวเนื้อมันยังมานั่งงอดอันได้ว่ะหวานมากโอ้ยมานั่งงอดอันน่ะมีความสามารถอ่ะเอาละครับมาถึงเวลาทำแล้วครับผัดเผ็ดเตาถ่านนะครับวันนี้ผัดนกกระทาใส่เตาถ่านครับเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยครับรอให้น้ำมันร้อนนะพี่แกงที่เราโขกไว้ครับนี่โอ้ใส่ขมิ้นแล้วสีสันมันได้เลยอลินเนาะสีสันของพี่แกงนี่มันจะออกเหลืองอรามชามนะครับสีสันสดใสครับมาครับกระทะเราร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพี่แกงที่เราโขกไว้นะครับตักมาเลยโอ้นี่ครับกลิ่นแบบ จัดเต็มหอมมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเอาไก่มาย่างแจกคนในซอยแหละวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีเมนูโรงเรียนจะเอาเมนูจากหาเมนูเด็ดๆครับมาแจกให้คนในชุมชนที่โรงเรียนอยู่เนี่ยนะครับในหมู่บ้านในซอยตรงนี้เนาะโอ้ที่แกงหอมละใส่แมสเลยไม่ได้กินนะโอ้หอมขนาดเลยดูสีสันครับผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็เอานกกระทาที่เราทั้งหัว
ทั้งกลืนมันแล้วก็ทั้งที่เราสับๆไหมครับลงไปผัดเลยนะโอ้กินกับข้าวสวยเนาะหุงข้าวนอนครับหุงข้าวไปรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินกับข้าวสวยกันครับวันนี้สูตรเตาถ่านครับผัดแห้งๆครับใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเตาถ่านครับแต่ว่าเวลาทำเมนูจากเตาถ่านเนี่ยความสุกมันจะพอดีนะครับมันจะแบบไม่ไหม้เกินไฟไม่ได้เร่งเกินอย่างนี้จะสูตรของอลินี่คืออะไรนะใส่กระชายลงไปก่อนนะครับยังไม่ได้ปรุงอะไรแต่ว่าให้กระชายมันเข้าไปในกลิ่นกระชายเนี่ยอาจจะสุกยากหน่อยเนาะก็ใส่กระชายไปก่อนนะครับกินกับข้าวสวยครับเตาถ่านมันได้ความการทำอาหารแบบสูตรโบราณครับใช้เตาถ่านนี่มันจะรสชาติมันจะดีครับหอมแล้วก็ตามด้วยพริกหนุ่มครับยังไม่ปรุงรสนะครับสูตรนี้ยังไม่ปรุงรสนะครับรอก่อนใบมะกรูดใส่ที่หลังก่อนพดอ๋อใบมะกรูดหลังสุดเนาะเดี๋ยวโอ้เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยหอมแล้วครับที่นี่ป้าตัวกิมีข้าวสวยร้อนๆนะครับราดลงไปนะดูจนหอมนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนี่โอ้ยั่วยวนใจครับแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยซอสหอยครับนะปลาทูโอ้หอมจริงอ่ะโอ้ยหอมจริงอ่ะโอ้ยเนาะนี่โอ้ยครับนุ่นเล่นแอบชิมได้แล้วนะแล้วก็จะตามด้วยมะเขือพวงครับมะเขือพวงนี่คือสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำเลยเหรอไม่ต้องใส่เอาไปแห้งๆอย่างนี้เลยเนาะน้ำมันหน้ามันจะไม่ออกเลยอ๋อครับก็แห้งๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ผัดเหมือนกับคล้ายๆกับคั่วกิ้งครับแต่มันก็แห้งๆอ่ะแต่ว่ากระดูกของนกกระทานี่มันไม่แข็งครับคือเพื่อนสามารถทานได้เลยนี่โอ้กับข้าวได้กับแกล้มอร่อยครับสูตรนี้ครับครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเติมน้ำปลาอย่างดีไปหน่อยมันหอมต้องฮดแหวดหม้อน่ะมันจะไหม้แล้วอ๋อต้องเอาราดกระทะอีกทีนึงนะครับนี่เราไม่ได้เติมน้ำนะครับคือน้ำจากผักแล้วก็จากนี่ออกมาเองนะครับโอ้แห้งๆราดข้าวสวยเลยนะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดกับใบกะเพราครับหัวบ้านทุ่งครับจัดไปใบมะกรูดหั่นฝอยครับแล้วก็มีใบกะเพราครับราดลงไปเลยนี่แล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยนะปิดแก๊สเลยได้อยู่ครับได้อยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวจะไหม้แล้วต้องไปหย่อน้ำอะไรครับเดี๋ยวมันแห้งเองครับมันจะเซตตัวมันเองโอ้หอมครับไม่ต้องไปใส่น้ำนะงอแท้ไปเดี๋ยวตักชิมพร้อมกันเลยครับดูสีสันครับโอ้เรียบร้อยมากพี่น้องเฮ้ยมาทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดกระติกข้าวนะครับฟังดูควันโอ้โหมันต้องกินครับข้าวสวยร้อนร้อนโอ้โหเอาลิ้นหิวแล้วอ่ะมาหิวกินกันมันถึงเวลาแล้วเนาะอ่ะข้าวสวยห้อนๆนี่พอโอ้ข้าวห้อนๆครับพี่น้องนี่ดูเดี๋ยวจ้อนขาจ้อนมันจ้อนกลางด้วยเนี่ยดูชิมเขาผมนี่ย่างนะเดี๋ยวเอาจ้อนใบกันหนึ่งลองชิมดูเป็นจะไรรสชาติทำเองกินเองสุดอริยมออยู่ถ้าบ่ถูกใจนะถ้าบ่ถูกใจเป็นยังถ้ามันถูกใจก็บ่ถูกไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวถูกใจถูกใจก็หู้กันมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องมาสูตรเนี้ยเคยกินประจำเคยกินฝีมืออลินมาบ่อยละนะเขาว่าอลินนี่อยู่มาหน้าเหมือนยาเอ้ยแบบไม่เหมือนอะไรไงก็น้องชายแม่เป็นน้องชายของแม่น้องชายสุดท้องน้องคนสุดท้องอากาศสวยไหมแม่เอ้ยเนาะช่องกลางช่องกลางให้ช่องกลางหน่อยนี่มาตีนได้ใส่เนาะกินดูครับกินเยอะกรอบกรอบนะดูกรอบถ้าเป็นไก่บ้านมันก็อาจจะแข็งกระดูกนะแต่ว่ากระดูกของนกกระทาเนี่ยคือมันสามารถกัดมันกัดได้แต่คือมันจะเป็นไงดูกรอบนวดลืมเปิดใหม่มันจะกรอบแล้วมันก็กินไม่ได้เนาะอันนี้เนาะมันแบบโอเคเลยโอ้เจอหลุดโดด
งงคิดเราใส่ลูกโดดด้วยนะครับเป็นพริกที่ปลูกตรงข้างบ้านเออลองแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตอนเวลาผัดเนี่ยบางคนแบบผัดมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ไฟเหมือนกำลังจะไหม้ขอจะรีบเติมน้ำแต่ฮอลลีนี่คือเราใช้เตาถ่านถ้าแก๊สมันจะห้อนคนมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะแก๊สถ้าแก๊สไม่อาจจะไหม้แต่พอเป็นเตาถ่านเนี่ยเชฟพงมาเหรอเอ้าเชฟพงมากินข้าวไปครับมากินข้าวไหมลูกนะมีตังให้ยืมก่อนมีตังให้ยืมก่อนมึงคิดมาทางไหนนะนี่ยังพัดเพชรกบพัดเพชรนกมีข้าวไหมกินข้าวก่อนเดี๋ยวมันจะแตกนะเรามีทั้งกลางเริ่มได้เริ่มเอาตักข้าวเลยเริ่มเอาจะกินไหมนะน้องนุ่นน้องก็ยินุ่นครับมันไม่เห็นหน้ากล้องสวัสดีกล้องเลยต้องใช้รถโดดนะใช้เสื้อแล้วครับใช้รอหน่อยใช้เสื้อเหรอเอ้ยเอาโก้ว่าเนาะข้ามจะจิ้มเป็นมือหน่อยแย่เลยนะมาน้องดอลินนะกินข้าวแล้วกินข้าวกันไหนมาเนี่ยยำปลาหมึกกรอบอันนี้ตัวเป็ดตัวเลี้ยงหมดแล้วใช่นี่หมดแล้วคุณไปขายยางมานั่งเลยดีไม่นั่งเลยนั่งหน่อยได้กินมือเหรอฮะได้กินมือเหรอทำมาเจ็ดง่วยเจ๊ปุ๋งไปขายยางได้3,700เมื่อกี้เห็นอยู่ขับมอเตอร์ไซค์มาของเต็มรถแบบรถปิโน่ซื้อของมาชิบไปไม่เห็นหัวนั่งนอนโอ้ยน้องไงน้องคนพูดนะห่วยห่วยพรบคุ้มครองนะน้องคนพูดนะน้องกระทาน้องกระทาครับวันนี้ของฝากผมนะคนเลี้ยงผมคนเลี้ยงเชฟผมวันนี้ขายยางได้3,000 กว่ามือสานรถไปจ่ายกับมือถือกี่นึงกี่ทำไมอ่ะค่าไว้3 เดือนก่อนเข้าอ่ะมือถือซื้อแบบปีก่อนยังไม่หมดอีกเหรอชิปแปลกงวดงวดละกี่บาทงวดละ800กว่างวดละ800กว่าครับยกมือ14งวดละ800กว่ายังค้างเราตั้ง3 งวดยุคโควิดแต่ว่าดีแล้วก็ยังไปจ่ายอยู่ลิ้นลำได้เลยตอนแรกเข้าอ่ะตอนแรกว่าจะไปจ่ายแล้วอ่ะบินมาเน็บหน้าบ้านคนเลยฝั่งไปก่อนเข้าอ่ะอยู่กลับขนาดนี้เลยทำไมยังไม่ไปจ่ายมีเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายสิโอ้ยุคโควิดแป๊ะก่อนไปนึกยิ้มเบนได้ก่อนยังทัดทัดหลายตัวอยู่นะทัดมี5 ตัวอยู่หูเป็นไรบ้างเนี่ยไม่เคยได้ยินอะไรหูเป็นอะไรเนาะหูหนึ่งเลยนี่ผมเขียนเนื้อได้หรอนี่เขียนเนื้อได้ตาฟ้าตาฟ้าตาฟังเองน้อยหยับอยากได้ค่ามือถือบอกแล้วให้ไปช่วยสวนไปช่วยโรงเรียนก็ไปตัดหญ้าบ้างสบายไปเที่ยวสวนบ้างมาแวะมาห้อนวะป้าเอาไว้จะปิกมาไปอย่าเมื่อยวะนั่นไปทำงาน2 ชั่วโมงหรือบัตร2 ชั่วโมงที่ไหนตัวล่าปืนตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงบ่าย3ตัวเองก็พักเราไม่ได้เฝ้าไงได้กี่ร้อยเหรอ400ตัดแทบพักตอนนี้นะไม่ถึงไม่ชั่วโมงกว่าก็เลยแล้วเมื่อกี้คุณก็อลินไปรับจ้างอย่างวะหมอตัดหญ้ามา5 ไร่เท่าไหร่นะ1,000พันห้าไร่อ่ะหมอตัดหญ้า5 ไร่เนี่ย1,000ให้เชฟพงไปรอบบ่อปลาโรงเรียนเนี่ยอลินเห็นบ่อปลาโรงเรียนอยู่1 เดียวอลินคิดว่าถึง2 ชั่วโมงเหรอถึงกับสมองเดียวกันทำมาแล้วอลินอ่ะถึงกันยากสมองเดียวก็คือว่าเนี่ยแบบสบายๆหน่อยแดดกระพ่อนจุกเกียร์เขาไม่ได้คิดดมเหรอเอาจริงๆเดี๋ยวมาเห็นหน้าเจ๊พงศ์เหรอเห็นหน้าเจ๊พงศ์เขาไม่ได้คิดดมคิดชู้ไปใส่เราจะมกเนี่ยหรออย่างไรเนี่ยตัดหญ้าอันเจ๊พงศ์มีเนื้อย่างนะย่างเนี่ยพริกแกงใต้ไข่ทอมก็อร่อยแบงมาชิมกันนี่สั่งมาจากคือสั่งพริกแกงเนี่ยบอกตรงนะสั่งมาจากในเพจไปกดสั่งแต่ว่ายังไม่ทันได้โอนเงินมัน290 บาทนะจากครัวใต้สู่ครัวลุงเด่นผมจะครัวคุณยังกดสั่งแต่ยังไม่ได้โอนเงินอยู่ดีอีก2 วันของส่งมาเขาบอกพี่หนูส่งของผิดไปพี่โอนเงินให้หนูได้ไหมโอนไป3
299หรือ399พริกแกงครึ่งกิโลอย่างละครึ่งกิโล2ถุงเรายังไม่ได้สั่งเลยเขาส่งมาให้ก่อนแล้วเขาก็ทักเขาก็อินบ็อกมาเยอะอร่อยพริกแกงส้มผมแกงเซโนไม่ดองอ่ะใส่ไก่อันนี้เป็นแกงส้มมาแกงเผ็ดแกงเผ็ดใส่เนื้ออะไรอยู่ที่แรกว่าจะเนื้ออะไรนะแกงเผ็ดเนี่ยก็ได้อยู่นะเนาะแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าผมว่าพริกเนี่ยเขาตำเองเลยหกกิโลนี่ครับผมเราเข้าปะยำปลาหมึกก็ไม่มาแบ่งเลยคนมันหลายอร่อยก็ขนาดว่ากันคุณหมอแบ่งเอาลิ้นน้องสองคนก่อนน้องไหนน้องมันคนมาสองคนก่อนน้องไหนสองคนอ๋ออันที่กิโลเริ่มอ๋อมอยู่ห้าคนเลยอ่ะห้าคนวันนี้เป็นปลาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอย่างเราเนี่ยฮะเป็นปลาเลี้ยงวันนี้เลี้ยงย่างกากระตุ้งว่าแล้วกาย่างสามประเทศซื้อของชีพันธุ์ไปขับรถตามชิปโพมาจากอำเภอไร่หลวงนะเมื่อกี้นะร้านนั้นมันก็จอดร้านนี้มันก็จอดมาถึงปากซอยมันจอดอีกไปซื้ออะไรไม่รู้แต่งตัวแบบผมไม่คิดว่าไปชิปโพไปขายยางมานะใส่รองเท้าหนังใส่กางเกงสแล็กสีน้ำสีเทาอันนั้นคือขายไปแล้วอาบน้ำแต่งตัวไปซื้อของไปรับเงิน 3,000 กว่าแต่งตัวแบบหล่อมากนึกว่ามันเป็นดาราหรือว่าใครวะขับรถอย่างเงี้ยลิ้นมันเลือดไปหัวเขามีเงิน 3,000 กว่าเขาผมขับรถตามตูนเห็นอยู่พอคิดพอจะเข้าบ้านเซฟพงจอดอยู่หน้าปากซอยโอ้โหลงรถไปแต่งตัวเงินดาราเกาหลีอ่ะแต่ขับมอเตอร์ไซค์แต่เอาละควงติดคนเหมือนกันมีตอนหามาไม่เอามาไปซื้อเกลือจ้ะไปซื้อเกลือเสร็จแล้วกลับมาไปถึงบ้านแล้วลืมเกลือไปล้างที่เก่าอยู่ปีกไปเอาแหมแต่งตัวกับเด็กเกาหลีเนี่ยไปขายยางอ่ะเจอร้านไหนจอดหมดเลยอ่ะไม่รู้จอดซื้อของหรือว่าจอดจ่ายหนี้ไม่รู้นะโหนี่นักนี่ค่ะขายยิ้มลูกเรียนเนี่ยขายจังหวะอยู่ท่าแจ้งอยู่เชียงเลยเพิ่งกินยางได้วันเดียวเพิ่งขายยางได้วันเดียวเองนะนี่มันมาหลายวันแล้วอร่อยครับนะขอบคุณตอนนี้มากทีมานำเมนูเลี้ยงกินนะเดี๋ยวโอ้อันนี้เอาลิ้นยากเหรอลิ้นโอ้เปิงแต่จางเปิงแต่จางลิ้นคมกว่านี้ลิ้นนี่เก็บไว้ก่อนเลยเหม็นห้าบึ้งเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีลุงเดชจะมาย่างไก่ใช่ไหมครับถ้าลิ้นว่างใครว่างก็มาช่วยกันพรุ่งนี้มีไก่30ตัวไก่บ้าน30ตัวมาย่างเดี๋ยวลุงบ้านผม15ตัวจะไปขายขาซอยเหรอผมเนี่ยโคแฮมขายหน้าปากช่วยนี่เราดูพรุ่งนี้ครับเดี๋ยว EP ต่อไปคลิปต่อไปเราดูนะครับจะคือนี่ผมมาบ้านเกิดตัวเองผมก็จะเอาไก่ย่างมาแจกคนในซอยเนี่ย30ตัวเป็นไก่บ้านแล้วก็ช่วยกันย่างโอเคย่างจะมาช่วยอยู่คือย่างกันแล้วก็แจกมาละตัวที่เหลือก็ย่างกินกันมี30ตัวครับพรุ่งนี้นะมันพวกจะไปเก็บยางอ๋อต่อเจ้าเนาะต่อเจ้าผมจะมาประมาณเพราะว่ามันเยอะผมอาจจะมาสัก10โมง11โมงเนี่ยก็ย่างกินเที่ยงกินอะไรไปก็แจกมาละตัวเราก็กินไปแล้วก็อยู่ศาลาเนี่ยเดี๋ยวจะทำอยู่ตรงศาลาในซอยนะครับซอยบ้านตะกวางนี่แหละไปแล้วครับนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวขอบคุณเชฟพงนะครับขอบคุณอลินด้วยนะครับมาทำเมนูได้เล่นกินเพื่อมีโอกาสลองทำได้สูตรนี้ไม่ได้โม้อร่อยจริงอร่อยด้วยแล้วก็นกกระทากระดูกผมไม่แข็งอร่อยเลยคือตอนไม่ต้องสับแล้วครับไม่ต้องสับเละไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องสับแล้วมันขาดยางขาดขนอนุกขนอนุกนี้มุกไหนเนี่ยเชื่อผมไหมมันมีขนอนุกม้อนะที่มันใช้ขนอยหุ่นเนี่ยขนอไก่ขนอยหุ่นเนี่ยแล้วก็บอกเขือพวงเนี่ยมันก็อร่อยเนาะลิ้นใครหัวข้างเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีขนอนนั่นแหละที่เชฟผมชอบกินนั่นแหละอ๋อขนอนอึ่งสกัดจากอึ่ง 100% สารธรรมชาติพองตัวก็อึ่งบ้าน 100% เพชรซาใจดีนะน้อยสุดท้ายกินข้าวไปแล้วกินข้าวเนี่ยกินข้าวเนี่ยมอกนะเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเด่นกับอรินกับเชฟผมขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีขึ้นแล้วนะตังเราจะต้องใส่แม็กแล้วนะใส่แม็กกี่เข้ามาลำนะใส่แม็กกี่เข้ามาลำวะ